รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนี่คือ CEO Agenda ครับวันนี้อยู่กับผมณัฐบุญยสิริยานนท์ครับวันนี้เราจะพามาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับแวดวงอุตสาหกรรมครับมาดูกันหน่อยฮะว่าอุตสาหกรรมตอนนี้มีความหวังมากน้อยขนาดไหนแล้วที่สำคัญนะฮะจะมีการผนึกกำลังของแวดอุตสาหกรรมอย่างไรเพื่อเป็นการผลักดันเศรษฐกิจวันนี้จะมีอีกหนึ่งงานใหญ่สำคัญครับที่ชื่อว่างาน Intermac Subcon Thailand 2014แต่ว่าเล่าเองคงไม่เห็นภาพครับต้องมาพูดคุยกับ2ท่านนี้ซึ่งจะเล่าให้ฟังว่างานนี้มีความสำคัญอย่างไรและอุตสาหกรรมจะเดินหน้าไปอย่างไรครับท่านแรกของเราครับเป็นคุณณฤชาฤชุพันธ์ครับเป็นผอ.หน่วยงานพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหรือว่าบิ้วจาก BOI อีกหนึ่งท่านครับเป็นคุณสัญชัยนุ่มบุญนำครับผู้อำนวยการกลุ่มโครงการของบริษัท UBM Asia ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับแหมคือถ้าเกิดผมไม่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะ Intermac Subcon มันคืออะไรฮะเอาที่คุณณฤชาก่อนเลยฮะตกลงแล้วมันคืออะไรฮะ Subconจริงๆแล้วเนี่ยจะพูดถึงSubcon Thailandคงปฏิเสธไม่ได้ที่จะพูดถึง BOI หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เรารู้จักกันดีนะฮะคือเป็นหน่วยงานซึ่งเราพยายามชักจูงการลงทุนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็จนถึงวันนี้ก็50ปีแล้วสำหรับหน่วยงานทีนี้เมื่อเราทำการชักจูงการลงทุนเนี่ยเราพบว่าผู้ประกอบการที่มาตั้งโรงงานในไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังมีการนำเข้าชิ้นส่วนวัตถุดิบจากต่างประเทศอยู่ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศสักเท่าใดนะเราก็จึงคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาสักหน่วยหนึ่งเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและสร้างโอกาสให้เกิดการซื้อขายชิ้นส่วนในประเทศไทยแทนที่จะไปนำเข้าจากต่างประเทศจึงได้เกิดหน่วยบิ้วหรือหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมขึ้นมาและหลังจากนั้นเป็นซับคอนแทคอะไรนี่ฮะใช่คือซับคอนก็ย่อมมาจากซับคอนแทคหรือรับช่วงการผลิตเราก็คิดว่าทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเมื่อ7ปีที่แล้ว8ปีที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราควรจะจับงานใหญ่สักงานนึงเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมสับสนในประเทศไทยก็จึงเป็นที่มาของงานSubcon Thailandซึ่งเราได้ร่วมมือกับบริษัท UBM Asia ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดนิทรรศการใหญ่ระดับโลกนะครับแล้วก็สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตไทยก็เป็น3ส่วนซึ่งมาร่วมกันจัดงานSubcon Thailandนะครับรู้จักSubconไปแล้วคราวนี้ Intermac แล้วฮะมันคืออะไรครับถ้าเกิดคนไม่เข้าใจอย่างผมแบบนี้ฮะครับก็ต้องเรียนถึงบริษัทนิดนึงนะครับคือบริษัท UBM Asia Thailand เนี่ยนะฮะเป็นบริษัทจัดนิทรรศการระดับโลกนะครับเรามีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เรามีงานอยู่ทั่ว30ประเทศทั่วโลกนะครับเราจัดงานนิทรรศการเฉพาะกลุ่มนะครับงานอาหารนะครับงานเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนะครับงานอีกเยอะแยะไปหมดนะครับโดยที่ในเมืองไทยเนี่ยเรามีงานสำคัญงานนึงนะครับเราเรียกว่างาน Intermac นะครับจัดมาเนี่ย30ปีละนะครับ Intermac เป็นงานที่โชว์นวัตกรรมโชว์เทคโนโลยีของเครื่องจักรนะครับคือไล่จัดมาตั้งแต่ยังใช้พื้นที่อยู่บริเวณใต้ทุนของเซนทันเมื่อประมาณ30กว่าปีจนงานโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโตมาเรื่อยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ถึงประมาณเกือบพื้นที่ทั้งหมดของไบเทคที่เราจัดอยู่นะครับคือการจัดงานนะฮะนอกจากการแสดงเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรแล้วเนี่ยนะครับเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้ไปปรึกษาทางด้านหน่วยบิ้ว BOI นะครับว่าถ้าเราจัดงานให้ครบวงจรเนี่ยนะครับให้ครบกลุ่มทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะมีการจัดงานขึ้นมาร่วมกันนะครับความหมายของผมคือ Intermac จัดในการแสดงนิทรรศการเครื่องจักรมาเลือกซื้อเครื่องไม้เครื่องมือคล้ายๆตลาดช้อปปิ้งใช่คนมาเลือกซื้อว่าอันนี้มีของใหม่ๆเข้ามาแล้วถูกต้องครับอีกทิศทางหนึ่งเนี่ยเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับมีการเติบโตทางด้านธุรกิจมีพาร์ทเนอร์ซึ่งภาคเอกชนอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานบิ้วนะครับจนกระทั่งเป็นงานSubcon Thailandมาจัดร่วมกับงาน Intermac นะครับจับมือกันแล้วเป็นไงฮะภาพรวมผลตอบรับถือว่าดีไหมฮะก็ดีครับเพราะว่าจะว่าไปแล้วทั้ง2งานเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ติดกันใช้พื้นที่ไบเทคเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มา
แสดงในงานเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่คนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมก็คือมีความสนใจทั้งทางด้านเครื่องจักรแล้วก็มีความสนใจทั้งการซื้อชิ้นส่วนในประเทศคือมางานเดียวครับถ้าเป็นผู้ประกอบการนี่คุ้มเลยก็คุ้มเลยได้ทั้งสองงานแล้วจุดเด่นของงานแล้วคุณสัญชัยครับจุดเด่นคืออะไรครับถ้าจุดเด่นของงาน Intermac นะครับแน่นอนที่สุดแล้วมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลายๆส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของเรื่องของการแข่งขันนะครับในภาพรวมทั่วไปด้วยนะครับหมายความว่าเทคโนโลยีที่ดีเทคโนโลยีที่สูงนะครับจะช่วยในการลดต้นทุนของผู้ประกอบการนะครับในเครื่องจักรในอดีตเนี่ยการผลิตชิ้นงานอาจจะใช้ในไลน์เนี่ยประมาณแค่ประมาณอยู่ที่15-20คนในปัจจุบันเนี่ยเครื่องจักรเครื่องเดียวเนี่ยใช้แค่คนดูแลคอนโทรลแค่ประมาณคน2คนก็สามารถผลิตชิ้นงานต่างๆเหล่านั้นได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการครับผลตอบรับครั้งผ่านๆมาเป็นไงบ้างฮะในงาน Intermac นะครับผลตอบรับเนี่ยนะฮะเราปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมีผู้เข้าชมงานประมาณ 40,000 คนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนำเทคโนโลยีเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่ๆมาโชว์เนี่ยนะครับมากกว่า35ประเทศคือมาจากนานาชาติเลยมาจากนานาชาติเมืองไทยอย่างเดียวหรือเอเชียอย่างเดียวครับไม่ใช่มาจากเมืองไทยและเอเชียอย่างเดียวเพราะพูดถึงเครื่องจักรเนี่ยกลุ่มเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูงๆเนี่ยจะมาจากญี่ปุ่นนะครับมาจากยุโรปมาจากอเมริกานะครับแล้วก็มีเครื่องจักรบางส่วนจากเกาหลีเรียกว่ามาหลากหลายประเทศเนี่ยจะมารวมกันในงาน Intermac ครับจำเป็นต้องเป็นผู้ประกอบการรายเก่าไหมฮะหรือว่าสมมติผมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เข้าไปงานเนี่ยสามารถเข้าได้ไหมฮะได้ประโยชน์ไหมฮะได้ครับมีประโยชน์กับทุกๆส่วนเลยอย่างที่ผมเรียนว่าเทคโนโลยีของเครื่องจักรเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นในเครื่องจักรใน Intermac เนี่ยจะมีเครื่องจักรที่มีความหลากหลายมากนะครับถ้านับเป็นชิ้นเนี่ยผมบอกเลยว่าในงาน Intermac เนี่ยโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยมีมากกว่า 6,000 ชิ้นโอ้ 6,000 ชิ้นเลย 6,000 เครื่อง 6,000 เครื่องจักร 6,000 ในส่วนของแอคเซสซอรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยครบทุกหมวดเลยครบทุกหมวดหมู่นะครับตั้งแต่ผู้ประกอบการรายย่อยเลยจนกระทั่งถึงโรงงานใหญ่ๆเนี่ยนะครับเรียกว่าเข้าไปชมได้ครั้งเดียวเนี่ยได้เลือกในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรได้ครบเลยคือเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นสตาร์ทอัพก็สามารถไปได้ครับผมได้ครับได้ครับอันนี้ดูในเรื่องเครื่องจักรแล้วคราวนี้กลับมาดูในเรื่องของซัพพอร์ตกันบ้างสมมุติผมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่เป็น SME ไม่มีประสบการณ์เลยหรืออาจจะมีกิจการเล็กๆไปงานนี้ได้ประโยชน์อะไรฮะได้ประโยชน์มากครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานซับคอนไทยแลนด์เนี่ยเป็นงานที่แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทยซึ่งชิ้นส่วนที่นำไปแสดงเนี่ยก็มีจากหลายๆบริษัทไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลหะชิ้นส่วนพลาสติกชิ้นส่วนยางหรือว่าเป็นพวกคอมโพสิตแมทเทอเรียลเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปงานเนี่ยก็จะทำให้คุณได้เห็นชิ้นส่วนในหลายๆประเภทแล้วก็จะได้เกิดประโยชน์ต่อการที่อาจจะมีการพบหาหรือว่าเจรจาธุรกิจกับกลุ่มที่ไปออกงานในนั้นได้นะครับแล้วก็อาจจะได้เกิดไอเดียใหม่ๆหรือว่ามีความรู้ใหม่ๆจากการร่วมกิจกรรมอื่นๆภายในงานเช่นการสัมมนาเป็นต้นมีต่างชาติเข้ามาบ้างไหมมีครับต่างชาติจริงๆแล้วต้องเรียนว่าซับคอนไทยแลนด์เนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยจริงๆเราเน้นแต่ไทยเป็นหลักทีนี้เนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าประชากรเศรษฐกิจอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นเราก็มองเห็นว่าเศรษฐกิจยุโรปกับอเมริกาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็จึงเป็นปีแรกที่เราเริ่มเชิญชวนให้ประเทศที่อยู่ในอาเซียนเนี่ยมาร่วมออกบูธกับเราอ๋อไม่ใช่แค่เมืองไทยไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ชวนหมดเลยทั้งอาเซียน10ประเทศนะแต่ว่ามาไม่ครบทั้ง10ประเทศนะครับบางประเทศเนี่ยเขาก็ยังไม่มีอุตสาหกรรมสนับสนุนแล้วที่มาแน่ๆก็คือมีฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียเป็นต้นนะครับก็มาพม่าพม่านะครับซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีเพราะนั้นเนี่ยในงานก็จะมีพาวิเลียนของญี่ปุ่นด้วยถ้าสมมุติว่าดูกันเนี่ยเขาสนใจอุตสาหกรรมไหนของเรามากที่สุดคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรยานยนต์หรือว่าไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
ทุกอุตสาหกรรมล้วนแล้วต้องใช้ชิ้นส่วนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนโลหะพลาสติกหรือว่ายางแล้วต้องเรียนว่าผมเชื่อว่าไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นในอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องของความเข้มแข็งในเรื่องอุตสาหกรรมสับสนเหล่านี้เพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆที่เป็นผู้ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยเขาพยายามจะเลือกหาชิ้นส่วนซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในงานนี้เนี่ยเขาก็จะได้ครบตามที่เขาต้องการนะครับมีการจับคู่ธุรกิจมีการแมทชิ่งกันเยอะไหมฮะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นกิจกรรมที่ถือว่าสำคัญที่สุดในงานนี้นะฮะเพราะว่าเรามีกิจกรรมที่เรียกว่าเจรจาจับคู่ธุรกิจแล้วการเจรจาจับคู่ธุรกิจของเราเนี่ย เราไม่ใช่เพียงว่าเราจะจัดงานขึ้นมาแล้วให้คนมาเจอกันแล้วพูดคุยกันเท่านั้น คนที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยจำเป็นจะต้องส่งโปรไฟล์หรือว่ารายละเอียดของบริษัทมาให้เราก่อนแล้วในรายละเอียดนั้นเนี่ยจะต้องระบุมาด้วยว่ามีความสนใจจะขายของจะซื้อของหรือว่าต้องการหาคู่ธุรกิจที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์กันหรือจะมาร่วมลงทุนกันจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาพวกนั้นเนี่ยมาประมวลแล้วก็จัดคู่ให้เขาเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยก็จะมีการจับคู่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของทั้งสองฝ่ายเนี่ยซึ่งคู่หนึ่งก็อาจจะประมาณสัก30นาที45นาทีมาคุยกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราจัดอยู่3วันเนี่ยก็ประมาณ 3,500 คู่ซึ่งก่อให้เกิดวงเงินซื้อขายกันเนี่ยก็เกือบ 7,000 ล้าน 3,000 กว่าคู่นี่แมทชิ่งจริงๆเนี่ยเกิน 50% มั้ยฮะอ๋อแมทชิ่งทุกคู่ฮะทุกคู่เลย 100% ใช่เพราะ1บริษัทเนี่ยไม่ได้เจอคนบริษัทเดียวไงฮะอ๋อเจอหลายๆบริษัทเจอหลายบริษัทคุยกันหลายบริษัทเพราะว่าเมื่อเขาลงทะเบียนมาเนี่ยแล้วเขาแจ้งความประสงค์มาเนี่ยเราก็จะหากลุ่มบริษัทซึ่งคิดว่าตรงกับความประสงค์ของเขาให้ได้เจอกันเพราะฉะนั้น1รายก็จะเจอกับหลายๆรายรวมแล้วเนี่ย1คู่ก็จะเรา1รายต่อ1รายเจอกันเราเรียกว่า1คู่ก็ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ 3,500 คู่ซึ่งไม่ได้แปลว่า 3,500 บริษัทคือนอกจากมาดูอุตสาหกรรมมาดูชิ้นส่วนยานยนต์ยังทำหน้าที่พ่อสื่อด้วยในการจับคู่ธุรกิจใช่ครับถือว่าประสบความสำเร็จในงานครั้งที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากต้องเรียนว่าอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าหลายๆบริษัทเนี่ยก็พบว่าได้ซื้อหาชิ้นส่วนซึ่งมีคุณภาพแล้วก็ทำให้ต้นทุนถูกลงจากในงานซับคอนไทยแลนด์เนี่ยครับว่าถ้าดูไฮไลท์จริงๆของงานไฮไลท์งานนี้อะไรฮะที่สมมุติผมเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นคนเดินเข้าไปในงานไม่ควรพลาดเลยฮะครับคงต้องขอต่อยอดจากคุณอรุชานิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ออกในงานซับคอนเนี่ยนะครับมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้นจับคู่ได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสเห็นอนาคตว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยจะไปได้ด้วยดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบทบาทต่อไปของเขาเนี่ยคือการแสวงหาเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับยิ่งมีออเดอร์มากเยอะนะมากขึ้นนะครับยิ่งได้พาร์ทเนอร์มาจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับหมายความว่าต้องแสวงหาเทคโนโลยีที่ตอบรับตอบโจทย์การผลิตของเขาทำได้เร็วที่สุดแม่นยำที่สุดนะครับผิดพลาดน้อยที่สุดซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันสร้างให้งานอินเตอร์แมทแต่ละปีเนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นในการที่ผู้ประกอบการนะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามาจาก38ทั่วโลกเนี่ยขนเทคโนโลยีเลยนะครับเพราะเขาเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีโอกาสทางธุรกิจฝีมือการต่างชาติ อยากที่จะให้คนไทยผู้ประกอบการไทยมาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเสร็จจากบทบาทตรงนั้นแล้วเข้ามุ่งไปเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเพราะนั้นเทคโนโลยีของเครื่องจักรเนี่ยนวัตกรรมใหม่ๆจะตอบโจทย์นะครับอินเตอร์แมทปีนี้เนี่ยไฮไลท์ที่ออกขึ้นมาผมบอกเลยว่ามีเครื่องจักรไม่น้อยกว่า150รายการเปิดตัวครั้งแรกนะครับในเมืองไทยในเอเชียในอาเซียนและในเมืองไทยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีที่แบบว่าก้าวสู่ระบบเราเรียกว่าระบบอัตโนมัติหรือระบบออโตเมชันนะครับเป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตชิ้นงานได้
ทันกับความต้องการบนพื้นฐานของความแม่นยำมากที่สุดลดคอร์สด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องที่สุดครับเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากเห็นบอกว่ามีงานสัมมนาด้วยใช่ไหมฮะเป็นยังไงฮะงานสัมมนาใช่ปกติทุกๆปีของซับคอนไทยแลนด์เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆประกอบด้วยนอกเหนือจากการแสดงชิ้นส่วนแล้วเนี่ยสัมมนาเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราคิดว่าปีนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญมากเพราะเนื่องจากว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกๆวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการส่วนใหญ่เราจะผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกๆวันนี้เนี่ยเราผลิตเยอะแต่ว่ากำไรเนี่ยค่อนข้างต่ำงั้นทิศทางของงานซับคอนไทยแลนด์เนี่ยก็จะสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นเราก็เลยจะนำเสนออุตสาหกรรมใหม่ๆซึ่งคิดว่าเป็นอุตสาหกรรมซึ่งน่าจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในงานเนี่ยในปีนี้เนี่ยผมได้เชิญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่คร่ำวอร์ดในวงการอุตสาหกรรมที่เรียกว่าเครื่องมือแพทย์กับอุตสาหกรรมอากาศยานอันนี้คือ2อุตสาหกรรมใหม่ๆใช่ซึ่งทั้ง2อุตสาหกรรมเนี่ยต้องถือว่าเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงแต่แน่นอนการที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเนี่ยก็ต้องการชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีคุณสมบัติเป็นตรงความต้องการของผู้ก็ต้องไปช้อปปิ้งนั่นนู้นทำนองนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานในครั้งนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นการเริ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเชิญเอาวิทยากรซึ่งมาจากบริษัทชั้นนำซึ่งอยู่ในวงการพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยมาให้ความรู้ว่าการที่บริษัทต่างๆเนี่ยจะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมนี้เนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรและมีอะไรบ้างที่เขาจะต้องให้ตระหนักรู้และเตรียมตัวทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อว่ามันจะได้เป็นอุตสาหกรรมในอนาคตของผู้ผลิตในปัจจุบันนะครับส่วนรูปแบบของการออกบูธหรือว่ามีชิ้นส่วนมาแสดงนั้นน่ะคิดว่าจะเริ่มต้นในปีหน้าซึ่งก็จะมีอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เนี่ยก็เข้ามาแสดงมากขึ้นดังนั้นต่อไปเนี่ยอนาคตของซับคอนไทยแลนด์เนี่ยก็จะไม่จำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราก็จะมีอุตสาหกรรมอากาศยานแล้วก็เครื่องมือแพทย์ด้วยนะครับถ้าสมมติดูภาพรวมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมจากงานนี้มองไปอุตสาหกรรมไทยถือว่ามันจะช่วยส่งเสริมยังไงฮะให้อุตสาหกรรมไทยก้าวหน้าไปต้องส่งเสริมอย่างมากครับอย่างที่ผมเรียนนะเพราะว่าหากว่าเรายังผลิตแต่ชิ้นงานเนี่ยซึ่งขายให้กับแค่อุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรหรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อยู่เนี่ย เราก็จะไม่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าแรงงานค่าแรงเราก็สูงขึ้นแรงงานก็หายากขึ้นเพราะฉะนั้นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้มีความจำเป็นการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีความจำเป็นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันต่อไปโดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดขึ้นเนี่ยแปลว่าทุกๆประเทศเนี่ยสามารถที่จะขายของโดยไม่มีพรมแดนหากว่าเรายังหยุดอยู่กับที่เนี่ยก็เหมือนเราถอยหลังดังนั้นการหาอุตสาหกรรมใหม่ๆซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นทางออกของคนที่ทำอุตสาหกรรมชิ้นส่วนในปัจจุบันนะครับเขาบอกกันว่าแม้ตอนนี้เศรษฐกิจไทยโอ้ไม่ค่อยดีเลยอุตสาหกรรมยังไปได้ไหมผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยไม่ดีก็อาจจะมองว่าในภาพรวมอาจจะมีปัญหาเรื่องการเมืองก็แน่นอนในเรื่องของการลงทุนก็อาจจะลดลงไปบ้างเพราะด้วยความไม่สะดวกในการที่จะติดต่ออุตสาหกรรมยังไงก็ต้องเดินหน้าคนที่ทำอุตสาหกรรมอยู่แล้วเนี่ยยังไงเขาก็ต้องขายของยังจำเป็นที่จะต้องหาชิ้นส่วนวัตถุดิบราคาถูกหยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้ชัดเจนว่างานซับคอนไทยแลนด์ปีนี้เนี่ยก็ยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจำนวนคูหาทั้ง300คูหาตอนนี้ก็เต็มหมดแล้วแล้วหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานเครือข่ายที่มาจัดสัมมนาหรือว่าจัดคลินิกเพื่อให้ความรู้เนี่ยก็มาหมดพร้อมกับว่าทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่เข้าไปชมงานเนี่ยยังมีโอกาสได้ไปพบกับหน่วยงานซึ่งอาจจะยังประโยชน์ให้เขาได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างสวทช.เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมาให้ความรู้ว่าเขาจะมีกองทุนอะไรบ้างที่บางครั้งคุณนำไปพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์แล้วก็กระบวนการผลิตได้แล้วก็ยังมีสถาบันของญี่ปุ่นซึ่งปีนี้เป็นปีแรกมาร่วมงานกับเราก็เป็นจากไจก้านะครับที่เป็นหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็น Research and Network Promotion Unitเนี่ยเขาก็จะเป็นมีลักษณะการให้ความช่วยเหลือในกลุ่มประเทศอาเซียนปีนี้เขาจะเป็นปีแรกที่เขาจะมาอยู่ในงานซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ออกงานและก็ผู้ชมงานครับกลับไปที่คุณสัญชัยเนี่ยฮะเราคาดหวังยังไงฮะกับงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นครับคือในเรื่องของการคาดหวังสำหรับงานนี้นะครับคงมองว่าอย่างที่เรามองว่าถ้าเกี่ยวข้องกับเครื่องมือเครื่องจักรนะครับทุกวันนี้เนี่ยปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องค่าแรงปัญหาเรื่องหลายอย่างที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมองว่าอนาคตต่อไปของเรื่องของเครื่องจักรเนี่ยต้องเป็นเครื่องจักรที่มี
ทคโนโลยีสูงมากขึ้นหมายความว่าเราต้องผลิตชิ้นงานที่มีมูลค่าคือต้องผลิตได้เยอะสูงขึ้นต้องน้อยครับหมายความว่าการแข่งขันเนี่ยเราจะไปแข่งขันที่เราจะไปแข่งขันกับประเทศอย่างหลายๆประเทศที่เขาผลิตชิ้นงานที่ราคาไม่แพงนะครับเราต้องอาจจะมองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่การผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพมากขึ้นรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังสำหรับงานปีนี้ต้องเรียนกลับมาว่านะครับว่าข้อดีของงาน Intermac เนี่ยคือการจัดร่วมกับ Subcon Thailand นะครับเรียกว่าทั้ง2งานเนี่ยเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับนะฮะแล้วหลังจากที่จัดเนี่ยเรามองว่าผู้ประกอบการหมายถึงว่าคนที่ออกงาน Intermac นะครับณปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมีการชะลอตัวเนี่ยผมเรียนว่าเรื่องของผู้เข้าร่วมงานเนี่ยพื้นที่เราเต็มตั้งแต่ก่อนปีใหม่นะครับไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เลยเพราะทุกคนมองว่าธุรกิจเนี่ยหยุดไม่ได้นะครับไม่ว่าอะไรจะขึ้นแต่ว่าโซลูชันในทางออกเนี่ยจะไปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้รับคำปรึกษาจากทุกหน่วยงานรวมทั้ง BOI ด้วยว่าเราควรมองไปถึงในเรื่องของอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นตอบรับกับคนขายนำเทคโนโลยีเครื่องจักรเข้ามานะครับมีคนพูดถึงเรื่องของ medical เรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อากาศยานนะครับ Aerospace Medical Device มากขึ้นว่าน่าจะเอื้อประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคงเรียนว่า Intermac ปีนี้เนี่ยความคาดหวังเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าธุรกิจต้องดำเนินต่อไปนะครับทุกคนเข้าร่วมชมงานเนี่ยเรามองว่าคงไม่น่าจะกระทบในเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เท่าเดิมนะครับอาจจะมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำเพราะสถานที่จัดงานเนี่ยก็อยู่ไปตรงไบเทคคือใหญ่ด้วยนะครับใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดสุมรวมทุกอย่างนะครับอย่างที่เรียนว่าท้ายที่สุดเนี่ยคนที่มองธุรกิจเนี่ยหยุดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย Intermac Subcon Thailand เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางที่ผู้ประกอบการนะครับไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของการแสวงหาเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับมาฟังสัมมนามาจับคู่ธุรกิจมาหาความรู้นะครับมีกระทั่งแม้กระทั่งเวิร์กช็อปให้สำหรับ SME ใหม่ๆคือมางานเดียวเรียกว่าครอบเวอร์หมดเลยทั้งครบวงจรในแวดวงอุตสาหกรรมครับงั้นท้ายนี้เลยครับต้องฝากหน่อยว่างานนี้จัดที่ไหนอะไรยังไงคนสนใจต้องไปยังไงฮะครับสำหรับ Intermac นะครับจะจัด4วันนะครับวันที่15ถึง18พฤษภาคมปีนี้นะครับจัดที่ไบเทคนะครับเราใช้พื้นที่นะฮะทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดของไบเทคเลยนะครับแล้วก็เราในช่วงวันงานเนี่ยเราก็เตรียมสถานที่ไว้ดีที่สุดนะครับสำหรับการต้อนรับทุกท่านนะครับทั้งที่จอดรถนะครับทั้งเรื่องของกิจกรรมเรื่องของสัมมนาต่างๆเรื่องทุกต่างที่เกี่ยวข้องนะครับก็อยากจะเรียนเชิญผู้ประกอบการทุกท่านที่อยู่ในอุตสาหกรรมนะครับเข้ามาในงานนี้ด้วยครับกลับมาที่คุณอนุชาฮะถ้าสมมุติพลาดงานนี้พลาดอะไรบ้างฮะก็จริงๆก็พลาดคือจริงที่ตั้งใจไว้เนี่ยความคาดหวังนะฮะอยากจะให้คนที่เขาไปร่วมงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยแน่นอนอย่างแรกเนี่ยก็เป็นการสร้างโอกาสคือโอกาสในการที่จะทำธุรกิจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับอันที่สองก็คือว่าเราอยากให้ความรู้ถึงนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ทิศทางของอุตสาหกรรมต่างๆอุตสาหกรรมใหม่ๆอย่างน้อยก็จะได้ไปพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อจะได้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกในบริบทที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกวันนี้และแน่นอนอย่างยิ่งนะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเนื่องจากว่าความสำคัญของอาเซียนเนี่ยมีขึ้นทุกวันเราก็อยากให้ทุกชาติในโลกเนี่ยได้ทราบว่าเรามีงานSubcon Thailandเนี่ยถือเป็นการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมสับสนว่าในอาเซียนแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องความเข้มแข็งในเรื่องอุตสาหกรรมสนับสนุนซึ่งก็จะเป็นปัจจัยหลายๆอย่างในการที่เขาตัดสินใจมาลงทุนแล้วก็มาซื้อขายชิ้นส่วนครับเรียกว่าทั้งสองส่วนนี้มีความสัมพันธ์ต่ออุตสาหกรรมทั้งคู่ผู้ประกอบการต้องไปทั้ง2งานนี้นะฮะทั้งงาน Intermac และงาน Subcon ซึ่งรวมกันงานเดียวด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับขอบคุณครับนี่แหละฮะคืองานดีๆที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยกับ Intermac Subcon Thailand 2014นะครับเรียกว่าผู้ประกอบการต้องไปครับพลาดไม่ได้ถ้าพลาดครั้งนี้เรียกว่าเสียโอกาสครั้งใหญ่นะครับนี่คือทั้งหมดของ CEO Agenda ในสัปดาห์นี้วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ